มาดูการแสดงความเห็นพูดถึงความเจริญของมาเลเซียกันครับว่ามันจริงอยู่หรอที่เจริญกว่าเมืองไทยมากแต่ในความรู้สึกของหลายๆคนนะครับก็บอกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามาเลย์จะเจริญกว่ามากนะโดยมีความเห็นหนึ่งนะครับก็พยายามจะบอกว่ามันมีบางอย่างนะครับที่มาเลย์ก,ก็นําอยู่นะถ้าพูดถึงนะเวลานี้มาเลย์จะนําในเรื่องของระบบคมนาคม คือผมมองว่าเรื่องนี้มาเลย์จะชนะขาดเลยถ้ามองไม่เห็นภาพน,นะคือถนนหนทางมันสะดวกกว่ารายได้ต่อหัวของประชากรด้วยอันนี้คือส่วนที่มันชัดคือถ้าจะมองด้วยตาเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าก็เหมือนอีกจังหวัดหนึ่งของไทยหรือว่าเหมือนอีกเมืองหนึ่งของไทยก็คล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไปกว่ากันมากแต่ที่มันต่างกันคือไรายได้ต่อหัวนี่แหละมันก็ยังเห็นได้ชัดว่าคนฝั่งนั้นแม้ว่าบ้านเมืองจะบางจุดจะคล้ายกันแต่คุณจะรู้ว่าเขาก็ไรายได้สูงกว่านะโดยประมาณการศึกษาด้วยพังเมือง แต่ตอนนี้มาเลเยเองเขาก็จะมีปัญหาของเขาทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ําปัญหาเรื่องของเชื้อชาติปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองอาชญากรรมต่างๆไม่รวมกับกับดักรายได้ปันกลางที่เหมือนเหมือนกับไทยนี่แหละโดยเจ้าของความเห็นนี้บอกสองไทยว่าถ้ามองในระยะยาวผมว่าอีก20ปีไทยก็มีโอกาสจะแสงหน้ามาเลเซียไปถ้าไทยไม่สะดุดขาตนเองนะฮะบางคนนะครับบอกว่าคือถ้าดูด้วยตาเรื่องประเทศไหนดูจเจริญกว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นมุมมองแต่ละคนแล้วละครับเถียงกันไปก็เท่านั้น แต่ถ้าพูดถึงตอนนี้มาเลเซียผมมองว่าเขาก็ชา้ากว่าแต่ก่อนลงเยอะเลยนะคือถ้าเป็นยุคก่อนหน้านั้นก็เคยดูดีมากๆแต่คนนี้นะครับก็บอกว,ว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตคือมันก็เป็นความเจริญขั้นพื้นฐานของคนในยุคนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตไทยนี่นำโด่งเลยทีเดียวผมไม่เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องไป,ปเปรียบเทียบกับมาเลถ้าเคยเห็นประเทศที่จเจริญกว่าอย่างสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยจะเห็นว่าสภาพโดยรวมมันต่างจากไทยกับมาเลมากๆในขณะที่ไทยกับมาเลาเลย ความคิดเห็นทำไมนะครับก็พูดถึงสิ่งที่ต่างของมาเลยนะครับต่างจากไทยตรงที่มาเลยจะมีเงินเยอะจากน้ํามันที่ส่งออกนั่นเองทําให้เขาจะมีเงินไปพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานและทําอะไรต่างๆได้ดีกว่าในส่วนนี้เพราะว่ามีเงินเยอะจากน้ํามันนั่นแหละรวมทั้งในอดีตนะครับในอดีตของมาเลยเนี่ยเขามีผู้นําที่เก่งมากๆแล้วก็สามารถจัดการอะไรต่างๆบริหารได้เกือบ20ปีทําได้ดีมากๆเลยในยุคนั้นอย่างเมื่อสมัยก่อน สมัยต้มยำกุ้งของไทยเหมือนกับว่ามาเลยเขาก็รู้ทันเกมการเงินนะเขาไม่ยอมให้ใครมาชี้นิ้วแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้แบบไม่ทำบักสะบอมในขณะที่ไทยในตอนนั้นก็เจือกับวิกฤตเศรษฐกิจแต่ถ้าว่าประชาชนเอาจริงนะก็ไม่ค่อยต่างจากไทยมากนักหรอกความคิดต่อมานะครับจากมุมของคนที่บ้านอยู่ติดชายแดนมาเลยนะเขาก็ให้ความเห็นว่ามันเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจมาเลยนะครับหลังจากที่เดินทางไปมาเป็นประจำเนี่ย เหมือนเศรษฐกิจของเขาอาศัยแรงหนุนจากราคาน้ามันดิบค่อนข้างแบบมากเลยทีเดียวคือต้องใช้คําว่าเขามีบุญเก่าจากน้ํามันน,นะที่สามารถอุ้มประเทศของเขาไว้ได้เยอะอย่างอื่นผมมองว่าค่อนข้างสูสีกับไทยมันกินกันไม่ลงเลยความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าถ้าพูดถึงภาพรวมถ้าคุณไปดูด้วยตานะก็จะรู้สึกว่ามาเลก็จะไม่ได้เจริญกว่าไทยอะไรขนาดนั้นที่ดูดีก็คือเป็นผังเมืองของเขาที่ถูกจัดตั้งขึ้นตั้แต่สมัยเป็นอาณานิคมอยู่สิ่งนี้มันก็เลยทําให ตัวเมืองมันดูแบบได้เปรียบมากๆก็คือมันเป็นระเบียบอีกอย่างที่พูดตรงกันก็คือน้ํามันนั่นเองอันนี้มันเห็นภาพได้อย่างชัดเจนตอนที่ราคาน้ํามันตกคุณจะพบว่าสภาพเศรษฐกิจของมาเลเนียก็ร่วงเลยนะทีนี้ถ้าจะเทียบระหว่าง KL กับกรุงเทพจะเห็นได้ว่ากรุงเทพของไทยเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเยอะ KL อาจจะดูดีกว่าเพียงเล็กน้อยแต่สเกลมันต่างกันมากๆเลยภาพรวมความหลากหลายกรุงเทพในปัจจุบันกับกลายเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มากๆ รวมทั้งย่านช้อปปิ้งที่โดดเด่นมากกว่าแต่ถ้าหากจะพูดถึงความเจริญของต่างจังหวัดคือด้วยความที่ระบบการปกครองมันแตกต่างกันมาเลยจะมีรัฐใหญ่13แห่งแล้วก็จะมีเมืองหลวงของแต่ละรัฐแยกออกไปนี่คือความแตกต่างกันในขณะที่ประเทศไทยก็จะเป็นจังหวัดต่างๆแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขาจัดการได้และทําให้มันดูเป็นเมืองใหญ่ก็เพราะว่าประชากรในเขตแต่ละเมืองเนี่ยตั้งแต่5 0 0 0 0นคนจนถึง1.5ล้านคนเลยซึ่งสเกลเมืองมันทําให้แบบกระจุกตัวแล้วก็เป็นเมืองได้มากกว่า ก็เลยดูเหมือนกับว่าเขามีเมืองใหญ่ๆมากกว่านั่นเองในขณะที่เมืองใหญ่ๆตามต่างจังหวัดของไทยก็จะมีแค่หนึ่งถึงสองแสนคนเท่านั้นในขณะที่ความเห็นของคนที่โหเปิดประเด็นนะฮะก็บอกว่าความเจริญนี้ผมไม่รู้หรอกนะคุณอาจจะมองว่ามันดูไม่ต่างกันแต่ผมรู้แค่ว่าพาสปอร์ตของมาเลเซียนั้นมันส่งอิทธิพลมากกว่าแล้วก็มากกว่าพาสปอร์ตไทยก็แล้วกันทีนี้นะครับก็เหมือนกับว่าทําให้หลายๆคนสนใจเข้ามาตอบเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยก็มีคนเข้ามาบอกว่าโอ้ ที่เขาได้เปรียบเรื่องของพาสปอร์ตและมันส่งอิทธิพลมากกว่าก็เพราะว่าเคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อนหรือเปล่าล่ะผมมองว่าเขาก็เลยได้อานิสงส์ตรงนั้นไปนะสิครับแต่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าแต่การที่มาเลเยเป็นเมืองขึ้นเนี่ยมันเป็นข้อดีแบบตรงๆเลยนะคือเรียกได้ว่าแทบจะเป็นประเทศเดียวในแถบนี้นะที่เป็นเมืองขึ้นแล้วก็เรียกว่าได้ดีมีการวางวารากฐานไว้เป็นอย่างดีไหนจะต้นทุนเดิมที่มีน้ํามันอกีกบวกกับการวางวารากฐานที่เป็นระบบระเบียบผังเมืองอะไรต่างๆนี่มันเห็นได้ชัดเลยว่ามันต่างกันนะ แต่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเจริญเติบโตของสิงคโปร์ด้วยนะครับคือด้วยความที่อยู่ติดกับประเทศที่พัฒนากว่าเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้มาลเเลก็ได้รับประโยชน์ตรงนั้นด้วยอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับรุ่งเรืองขึ้นมาได้เป็นท่าเรือสําคัญของโลกเป็นจุดที่เรือครึ่งคอนโลกผ่านมาเนี่ยมาลเลเองก็ได้ประโยชน์จากการติดอยู่กับสิงคโปร์ด้วยเช่นกันแต่ไทยนะ่ยคุณลองดูที่ไทยสิอันนี้ไทยไม่ได้อยู่ติดกับประเทศที่พัฒนากว่าเลย ลอ,อลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าไทยติดกับสิงคโปร์ไทยคงจะส่งอะไรไปขายที่สิงคโปร์หรือทํารายได้ไป,ปรพร้อมๆกับสิงคโปร์ได้มากกว่าที่มาเลยทำก็เป็นได้นะความคิดเตุาำนะครับบอกเพียงสั้นๆว่าแต่ผมรู้สึกว่าการเดินทางในมาเล์มันก็แตกต่างเล็กน้อยนะแม้อาจจะบอกว่าถนนของเขามันก็ไม่ได้อลรังการไปกว่าเมืองไทยถนนก็อาจจะเหมือนเหมืองไทยแต่ความแตกต่างม,มันอยู่ที่รายละเอียดคุณจะสังเกตได้ว่าถนนเขาจะเรียบกว่านี่ในความรู้สึกของผมนะ คือถนนเมืองไทยบางจุดมันอลังการก็จริงยิ่งใหญ่โตแบบโอ้โหหลายเลนมากๆแต่ถ้าว่าความละเอียดของตัวงานนั้นหืมก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะเลนซ้ายของถนนบางเส้นในวิ่งไปนี่ก็โอ้โหเบี้ยวไปนะอันนี้น่าจะหมายถึงว่าถนนมันเป็นคลื่นหรือเปล่านะฮะถนนในบางช่วงของไทยนะครับเขาแสดงความเห็นว่ามันก็ต้องยอมรับนะว่ามันมีบางจุดที่ถนนมันชำรุดมากกว่านะ และถนนมาเลนะครับเขายกตัวอย่างมาว่าคือต่อให้มันเป็น2เลนในหลายช่วงแต่ความแตกต่างเล็กน้อยคือมันเป็น2เลนที่มันเนี๊บกว่าจริงๆถนนทางมันเรียบมากๆมันไม่มีปัญหาเรื่องของถนนขรุขระคือถ้าคุณเคยขับรถไปที่ฝั่งมาเลยคุณจะพบความแตกต่างตรงนี้จริงๆ มันไม่ได้อลังการกว่าไทยแต่มันเนี๊บกว่าส่งท้ายด้วยเรื่องเบาๆสมงนะครับไหนๆก็พูดถึงถนนแล้วเนาะถนนเมืองไทยกับถนนมาเลยที่ไหนดีกว่ากันแตกต่างกันมากไหมมาดูคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันถึงเรื่องของถนนตรงๆกันนะฮะว่าเขาจะโต้แย้งกันยังไงเห็นด้วยกันหรือเปล่านะครับคือก็ไล่ไปตั้งแต่ความครอบคลุมของถนนทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนทางหลวงแม้กระทั่งทางตามบ้านนอกนะครับใครดีกว่ากันคนนี้นะครับก็เข้ามาเปิดแล้วว่าใครครอบคลุมกว่าในเมืองไทยนะครับ แต่อีกคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเอาคุณภาพถนนก็ยังมาเลยน,นะครับจากประสบการณ์ที่ผมไปปั่นจัก,กรยานในประเทศมาเลเซียเทียบกับไทยคือบางจุดมันไม่เห็นมีแบบประเทศไทยนะมันจะไม่มีลูกคลื่นอยู่เลนซ้ายหรือว่ารถบรรทุกแช่อยู่เลนขวาอะไรแบบเนี้มันไม่ค่อยมีแบบนั้นอันนี้ก็พูดถึงพฤติกรรมการขับขี่ด้วยนะครับว่า คือถนนเลนซ้ายนะมันใช้งานได้จริงแบบว่าไม่ต้องมีรถบรรทุกหนักๆมาวิ่งแช่กันที่เลนขวาอย่างที่เราเห็นในประเทศไทยนะครับวันนี้เขายกตัวอย่างมาเขาไม่ทำไมนะครับบอกว่าถนนมาเลยถ้าเป็นทางฝั่งตะวันตกอะดีอยู่นะครับแต่ถ้าว่ามาเลยทางฝั่งตะวันออกเกาะบอลเนียวเนี่ยต้องบอกว่ามันยังสู้ไทยไม่ได้นะมันแล้วแต่พื้นที่จริงบางคนบอกว่าผมอยู่มาเลยมาหลายปีมันต่างกันประมาณหนึ่งครับ คือของมาเลย์จะมีความขับไปไหนสบายกว่ามันจะไม่ค่อยเจอหลุมแมบบ้ว่าถนนจะไม่ได้กว้างใหญ่แบบหลายๆจุดของประเทศไทยนะมันจะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบว่าปิดทางแล้วมาซ่อมอะไรแบบนั้นมันไม่ค่อยเจอหลุมจริงๆอ่ะนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะมันก็ดีในคนละมุมเนะี่ยบางคนก็บอกว่าความครอบคลุมเมืองไทยเหนือกว่าอยู่นะครับเรื่องของถนนแต่บางทีการกระจายงบไปทําให้มันครอบคลุมเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาที่เราอาจจะยังไม่ได้ซ่อมแซมมีหลุมมีบ่ออยู่บางจุดนะครับ หลายๆคนจะพูดตรงกันว่าถนนมาเลเจเนียบกว่าสักหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าเขาครอบคลุมกว่านะสํหรับวันนี้สวัสดีครับ